พาไปดูนี่คืน The Big China Play นะครับ Trade Fuel Luxury Stock is now freezing out นี่ก้น่าสนใจนะครับเออเศรษฐกิจดีไม่ดีเนี่ยเราดูตัวสินค้า l u x u r วได้นะครับปรากฏว่าที่จีนนะครับที่ที่เคยมีสินค้า l u x u r วแล้วคนแห่ซื้อของหรูๆแบรนด์เดมแพงๆเต็มไม่หมดเลยนะครับปรากฏว่าช่วงเดือน2เดือนนี้มันเปลี่ยนไปว่ะเพื่อนๆนะเทรนด์มันเปลี่ยนไปตอนนี้เทรนด์ของการ เขาเรียกว่าอะไรดีให้การใช้ของฟุ่มเฟือยเนี่ยน้อยลงแล้วกเ็เริ่มมาขายมือสองกันมากขึ้นเริ่มเอาของเก่าอะไรพวกกระเป๋าแบรนด์เน็นอะไรมาขายกันมากขึ้นนะฮะน่าสนใจนะสต็อกก็เริ่มล้นมากขึ้นนะอันนี้เป็นสัญญาณอย่างหนึ่งนะที่มงบอกว่าเศรษฐกิจจีนไม่ค่อยดีนะครับในนี้บุมเบิงวิเคราะห์เอาไว้ว่ามันเนื่องมาจากวัยรุ่นสมัยใหม่เนี่ยจบมาแล้วเนี่ยก็ยังไม่มีงานทำนะแล้วก็ตกงานกันหลายคนเลยนะครับวัยรุ่น ทุนเนี่ยพอตกงานเสร็จไม่มีงานทําทําไงฮะก็นี่เลยฮะก็เอาของเก่เามาขายงั้นเทรนเนี่ยไม่ค่อยจะมีใครอยากจะซื้อรไอ้ลักชัวรี่แบรนด์เนมอะไรต่างๆนะคะเศรษฐกิจกค่อนข้างจะมีปัญหานะเรื่องแบบนี้ไม่ว่าจะเป็น RVMH Hermes นะครับ Some o f e u r o p e นะ Stock Play มีปัญหาหมดนะครับก็อัปเดตคร่าวๆและกันสำหรับฝั่งจีนนะที่ด e มาของลักชัวรี่สินค้าเนี่ยมันค่อนข้างจะลดลงนะคร